วันนี้จะมาสอนทำข้าวไข่ข้นครับแล้วเดี๋ยวคำนวณต้นทุนให้ดูด้วยเดี๋ยวเรามาคำนวณต้นทุนกันหน่อยนะครับข้าวสวยเราใช้ข้าวสาร1กิโลครึ่งใช้น้ํา 8,400 กรัมนะหุงมาแล้วเนี่ยจะได้ข้าว 3,780 กรัมใช้เงินไป51บาท22สตางค์สำหรับข้าวไข่ข้นกุ้งเนี่ยใช้ข้าวสวย180กรัมคำนวณมาแล้วเนี่ยต้นทุนต่อกล่องอยู่ที่38บาท69สตางค์สมมุติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 50% ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายก็จะอยู่ที่77บาท38สตางค์สมมุติผมขาย80บาทก็จะได้กำไรกล่องนึงเนี่ยอยู่ที่41บาท31สตางค์ข้าวไข่ข้นปูอัดสูตรนี้ต้นทุนต่อกล่องอยู่ที่27บาท91สตางค์ขาย60บาทครับก็จะได้กำไร32บาท9สตางค์ข้าวไข่ข้นโบโลน่าไก่ต้นทุนอยู่ที่กล่องละ30บาท28สตางค์ขาย60บาทก็จะได้กำไร29บาท72สตางค์